ครับเมื่อเรามีไฟล์สกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะมาดูวิธีการอัพโหลดนะครับเริ่มจากกดเริ่มการแก้ไขในหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกที่เพิ่มกิจกรรมนะครับเลือกสกอร์นะครับมาถึงนะครับเราสามารถตั้งชื่อนะครับชื่อสกอร์ที่เราต้องการให้แสดงนะครับนี่ผมตั้งชื่อว่าแมทนะครับ description บรรยายนะครับก็สามารถตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะชื่อตัวนี้สำคัญได้ครับในส่วนของแพ็กเกจไฟล์นะครับก็จะไปเลือกที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับที่เราได้เซฟไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้จะชื่อแมทนะครับไม่จำเป็นว่าต้องชื่อเดียวกันนะครับระหว่างชื่อในส่วนของตรงนี้นะครับแมทตรงนี้กับชื่อไฟล์ตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับในส่วนอื่นๆนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเราอาจจะกดปุ่ม Save and Return to Course เพื่อจะดูผลลัพธ์ในหน้าของรายวิชานะครับหรือจะดูผลลัพธ์ที่แสดงนะครับในครั้งนี้ผมจะกด Save and Display นะครับเพื่อแสดงการอัพโหลดที่เสร็จสมบูรณ์นะก็จะเข้าสู่หน้านี้จากนั้นกดปุ่ม Enter ครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์แรกนะครับเป็น .docx นะครับเป็นไฟล์ Word นะครับเมื่อกดเข้าไปจะเป็นการบังคับให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าพอดูเป็นไฟล์ที่2ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ HTML ที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับอาจจะมีเพี้ยนบ้างนะครับก็ต้องปรับแต่งแก้ไขกันในส่วนของ PDF ครับก็ถ้าเป็นใช้ Google Chrome ในการเปิดนะครับก็จะเป็นการตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer หรือตัวอื่นก็อาจจะเป็นการบังคับให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกับไฟล์บทที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัพโหลดสกอร์ขึ้นบนเว็บไซต์นะครับหากเรากลับมาดูหน้าหลักก็คือจะเป็นลักษณะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ตรงนี้นะครับ